ขอโทษทีนะแต่ฉันเลี้ยงดูเด็กได้แค่คนเดียวเท่านั้นผมใช่ไหมครับไม่ฉันจะเลี้ยงแค่เด็กผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้นใจร้ายใครก็ได้เลี้ยงผมทีครับและในวันนี้พี่จะมาตามหาคนที่เลี้ยงพี่และพี่ก็ได้แล้วทุกคนผู้ชายคนนี้นะคะเขาตัดสินใจเลี้ยงพี่ทั้งที่พี่ยังไม่ได้ขออะไรเขาเลยนะคะทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของเขาแล้วฉันจะเป็นพ่อให้เธอเองนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาอยากจะเป็นพ่อของพี่นะคะทุกคนมาดูกันว่าเขาจะสามารถเลี้ยงดูพี่ได้ตามแบบฉบับคุณพ่อในฝันของพี่หรือเปล่าเอาล่ะลูกเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะลูกนะว้าวเปลี่ยนชุดแล้วทีนี้ก็คือว่าหนูจะเป็นลูกที่ดีอะค่ะเดี๋ยวหนูกวาดบ้านถูบ้านให้แล้วกันนะคะนี่เป็นไงทำตัวให้เขารักทุกคนบอกก่อนนะว่าคนเนี้ยเขาไม่ใช่คนไทยนะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนชาติอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องให้พี่นะคะทำความสะอาดใดๆเลยให้มานั่งตรงนี้ค่ะพี่ก็จะมานั่งนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะหาอะไรให้เรากินนะหิวใช่ไหมลูกอ่ะกินอีกก่อนนะโอ้ยคุณพ่อที่แสนดีเขาให้ไอศกรีมเราแล้วดูดิเดี๋ยวพ่อทำความสะอาดบ้านเองนะลูกนะลูกนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยนี่มันคุณพ่อในฝันชัดๆดีใจอ่ะเอ๊ะทุกคนมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะดูเหมือนว่าคุณพ่อของเราเนี่ยเขาจะออกไปทำอะไรบางอย่างข้างนอกอะไรอ่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะมายืนที่หน้าบ้านของเราเขาคือใครล่ะเนี่ยเฮ้ยเขาคุยภาษาอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเหมียวคิดว่าเขาน่าจะมาชาหมากเป็นคู่แม่นะใช่หรอง่ายๆแบบนี้เลยหรอเอ้าก็เขาเลี้ยงเจ้านายแบบง่ายๆเอาล่ะลูกนี่คือแม่ของลูกนะจ๊ะเรียกแม่สิลูกเรียกแม่สิเจ้านายสวัสดีจ้าฉันคือแม่คนใหม่ของเธอนะสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะเรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันเลยทีเดียวนะคะที่รักคุณหิวไหมเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรให้กินนะมาเถอะเราออกไปปิกนิกกันนะลูกนะค่ะคุณพ่อรักลูกของผมให้เหมือนที่ผมรักด้วยนะครับได้ค่ะต่อไปนี้ฉันจะเป็นคุณแม่ของคุณเองอย่ามาเกาะขาลูกไม่ต้องสนใจนะแม่เขาก็ขี้หงุดหงิดแบบนี้แหละนะเสื้อผ้านั้นมันแพงอะลูกนะเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะหาอะไรอร่อยๆให้กินนะลูกนะโอ้โหทุกคนคือเขาเป็นพ่อที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยดูดิหาอะไรให้เรากินด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่คนนั้นนะคะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มีพ่อที่รักเราอยู่แล้วใช่ปะก็อยู่ได้ไม่เป็นไรโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้นี่คุณทำบ้าอะไรคะเนี่ยไม่รู้จักรักษาความปลอดภัยเลยเฮ้ยแม่เราก็คือฉลาดนะเนี่ยโอ้โหมีการแบบว่าดับเพลิงให้พ่อของเราด้วยนะคะเรามาระวังหน่อยสิคะอาละจ่าหนูมานั่งตรงนี้เร็วไปนั่งตรงนั้นนะจ่าลูกจ๋าตรงไหนคะมาเดี๋ยวแม่อุ้มมานี่ลูกมานี่มานั่งตรงนี้จ้ะตรงไหนคะตรงนี้จ้ะโอ้โหเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยนะทุกคนคือแบบว่าคุณแม่ก็เป็นห่วงใยคุณพ่อตลอดเวลานะคะเป็นครอบครัวที่หลายๆคนใฝ่ฝันเลยใช่ไหมคะคุณคะไฟลุกแล้วเจ้านายไม่ต้องเศร้าใจไปนะอย่างน้อยเจ้านายก็มีพ่อกับแม่แล้วดูอย่างเหมียวดิพ่อกับแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอคุณพ่อคะเดี๋ยวหนูช่วยอ้าวเฮ้ยใครไล่เราออกจากบ้านพระเจ้าทำไมคุณไล่ลูกแบบนี้ล่ะฮะแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจัดการแม่ให้เอ้ยเมื่อกี้นี้คือเรานั่งเฉยๆแล้วแบบเราโดนเตะออกจากบ้านเฉยเลยคืออะไรแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นต้องไม่ชอบเจ้านายแน่ๆคุณมาเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยดิเฮ้ยเขาคุยอะไรกันทุกคนนี่คุณทำบ้าอะไรน่ะคนนั้นเขาเป็นลูกผมนะคุณจะไล่เขาแบบนี้ไม่ได้อะแต่ฉันไม่ชอบเด็กคนนั้นนี่คะเด็กคนนั้นอะมาแย่งความรักของฉันจากคุณเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณด้วยซ้ำอะแต่ผมรักเขาอุ้ยทะเลาะกันใหญ่โตเลยทุกคนมานี่เลยอย่ามายุ่งกับเธอนะห้ามไล่เธอออกจากบ้านอีกเข้าใจไหมชิรู้แล้วล่ะนะเอาล่ะลูกคุณแม่ไม่ต้องมาเรียกเ
เฮ้ยน่าเบื่อจริงเลยแล้วพ่อจะไปไหนอะเอาแล้วไงทุกคนครอบครัวพี่เริ่มจะไม่มีความสุขแล้วนะคะเนี่ยฉันเสียใจเอาหายกันไปหมดเลยฉันจะไม่ทนอยู่อีกต่อไปไปไหนก็ไปเลยเอาเดี๋ยวก่อนแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณแม่ไปเลยนะไม่ต้องเข้ามาอีกคุณนั่นแหละออกไปนี่มันบ้านของผมเอากลายเป็นครอบครัวร้าวฉานเฉยเลยทุกคนอยู่ดีๆพี่ก็อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนสวัสดีจ้าฉันจะมาเป็นแม่คนใหม่ของเธอเองนะเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆก็มีแม่ใหม่เฉยไม่ต้องกลัวนะจ้าฉันน่ะจะจัดงานคริสต์มาสที่นี่ค่ะเอ้ยนี่คุณเข้ามาทำไมผมไล่คุณไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่สนใจในเมื่อบ้านนี้มันไม่ใช่ของฉันเพราะฉะนั้นตายแล้วไฟลุกแย่แล้วทุกคนไฟไหม้บ้านโอ้โหพระเจ้านี่หรือคือครอบครัวที่เราตัดสินใจย้ายมาอยู่โอ้โหพี่ว่าย้ายบ้านดีกว่าช่วยด้วยค่ะมาแล้วจ้าว้ายตายแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่เธอทำอะไรกันเนี่ยฉันอุตส่าห์มาแสดงความยินดีดูสิสุดท้ายฉันก็ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไม่มีใครดูแลชีวิตมันน่าเศร้าแล้วก็หดหู่มากๆเลยทุกคนทำไมมันเป็นอย่างนี้ขนาดในเกมนั่นเนี่ยไม่เป็นไรนะเจ้านายอย่างน้อยเจ้านายก็มีเหมียวช้างอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆเจ้านายอยู่ตรงกกหูเจ้านายชาเหมือมาแต่มันน่าเศร้าเกินไปอะทุกคนพ่ออะไรมีแม่สองคนแถมทะเลาะกันยังไม่เลิกเลยเนี่ยดูดิอย่าเผาดูเหมือนว่าเราคงกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งแล้วก็อยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะทุกคนเฮ้ยมีคนมาอยากอุ้มเราอ่ะไหนอุ้มดิใครอ่ะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเธอเองมาเถอะไอ้หนูไปอยู่บ้านฉันนะต่อแต่นี้ไปให้เรียกฉันว่าพ่อนะเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนค่ะเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าไม่ต้องสนใจหรอกรู้แค่เพียงว่าต่อแต่นี้ไปเธอคือลูกของฉันนี่แหละถึงแล้วบ้านฉันไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่เธอจะปลอดภัยหรอคะ